สำหรับวิดีโอในหัวข้อนี้นะครับก็เป็นการเรียนการสอนในเรื่องของวิธีการนับเพื่อไล่นะครับสำหรับวิธีการนับนะครับก็มีอยู่สองแบบนะครับก็คือนับสักหมากกับสักกระดานนะครับการนับนะครับจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อไม่มีฝั่งใดนะครับมีเบี้ยขว้ำนะครับอย่างเช่นแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับอาจจะเป็นรูปลักษณะประมาณนี้แบบนี้นะครับก็ยังนับสักกระดานไม่ได้ครับสักกระดานเนี่ยจะนับได้ก็ต่อเมื่อสมมุติสีขาวเป็นเบี้ยหงายแล้วนะครับเดินเบี้ยนะครับแล้วก็ไปหงายแล้วนะครับเป็นตัวนี้นะครับก็จะนับ64นะครับฝ่ายขาวคงจะไม่ขอนับนะครับเพราะฝ่ายขาวในที่นี้ตอนนี้กำลังได้เปรียบอยู่นะครับมีองค์ประกอบมากกว่าอาจจะเป็นฝ่ายดำที่ต้องนับนะครับคือสามารถนับได้เลยถึงนับถึง64ก็คือเสมอกันแล้วก็มีการนับอีกอย่างหนึ่งนะครับอันนี้เขาเรียกว่านับสักหมากนะครับสำหรับการนับสักหมากเนี่ยคู่ต่อสู้เนี่ยจะต้องเหลือแบบนี้ครับเหลือขุนตัวเดียวประมาณนี้นะครับรูปทรงประมาณนี้อาจจะเหลือโคนอะไรนะครับวิธีการนับสักหมากนะครับอย่างแรกก็เอาเป็นเลี่ยงไหก่อนแล้วกันครับเลี่ยงไหก็ไม่ว่าจะกี่ตัวนะครับก็นับ64นะครับต่อไปนะครับก็เป็นเม็ดก็เหมือนกันนะครับเม็ดก็เหมือนเลี้ยงไหครับมันมีค่าเท่ากันก็ไม่ว่ากี่ตัวเนี่ยก็มีการนับแค่64ต่อไปก็เป็นม้านะครับม้านะครับก็มีการนับเหมือนกันครับ1ตัวเนี่ยจะนับ64ครับแต่ถ้ามีม้า2ตัวในการไล่นะครับแบบนี้นะครับก็จะนับ32ครับก็คือ64หาร2ลงมาครับต่อไปนะครับก็เป็นโคนครับโคน1ตัวเนี่ยนับ44 2ตัวเนี่ยก็นับ22นะครับต่อไปเป็นเรือนะครับเรือเนี่ย1ตัว16นะครับ2ตัวก็8นะครับทีนี้ก็มีคำถามยอดฮิตนะครับสมมุติว่าถ้าเหลือม้านะครับแล้วก็มีเรื่องหนังสองตัวนี่อย่างนี้นี่นับอะไรนะครับให้นับตัวที่จำนวนการนับน้อยที่สุดนะครับในที่นี้ม้า1ตัว64เบี้ยไม่ว่ากี่ตัวก็นับ64อันนี้ก็คือ64ครับแต่ถ้าเป็นอย่างนี้เมื่อไหร่ครับก็คือนับ32ครับก็คือม้า2ตัวนะครับก็มีหลายท่านถามมาอีกนะครับว่าถ้าเหลือแบบนี้นะครับมีโคนก็ต้องนับโคนครับก็โคนมันสักการนับมันน้อยที่สุดนะครับก็ต้องเลือกเอาอันนั้นอย่างเช่นมีเรือนะครับก็อันนี้ก็นับเรือว่ากันไปครับก็ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็มีอีกทริคนึงนะครับที่ให้ท่านผู้ชมเนี่ยรับทราบนะครับสมมุติว่าหมากขาวเรือตีลูกนะครับเรือตีลูกแบบนี้นะครับหมากดำไม่เอาเรือปิดนะครับหมากดำเอาเรือปิดขอโทษหมากดำเอาเรือปิดนะครับแล้วก็ในตานี้ครับหมากขาวกินนะครับในตานี้นะครับหมากดำอย่าเพิ่งเดินนะครับถ้าหมากดำเดินแบบนี้นะครับตรงนี้ก็เหลือเรือสองลำนะครับแต่ถ้ากินนะครับตรงนี้ก็นับ8ครับนับ8แล้วถ้าไม่กินนะครับในช่วงระหว่างตาเนี้ยครับคือทริคมันอยู่ตรงนี้คือห้ามกินครับคืออย่าเพิ่งกินแล้วก็ขอนับเลยนะครับเรือสองลำก็นับ8นะครับแล้วก็ค่อยกินนะครับก็ไล่ไปเรื่อยๆเชื่อว่าคงจะไม่จนนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็มีหลักง่ายๆครับคือการนับเนี่ยจะต้องเบี้ยหงายหมดนะครับไม่มีฝั่งใดของคู่ต่อสู้นะครับถ้าเป็นสักกระดานเนี่ยก็ไม่มีเบี้ยคว่ำเหลืออีกตัวไม่มีเบี้ยคว่ำเหลือสักตัวนะครับก็ประมาณนี้แต่ถ้าเป็นสักหมากเนี่ยก็เหลือแค่ขุนคู่ต่อสู้ตัวเดียวครับแล้วก็
นับกันไปถ้านับหมดก็คือเสมอนะครับลองมาจัดรูปดูนะครับวิธีการนับเนี่ยก็ต้องนับแบบนี้นะครับสมมุติว่าหมากขาวเนี่ยมีขุนนะครับหมากดำก็มีขุนแล้วก็หมากขาวมีโคนกับเบี้ยเม็ดนะครับตรงนี้นับ44นะครับแต่ว่าเราจะต้องบวกตัวที่เราเหลืออยู่นะครับก็มีคู่ต่อสู้นะครับก็มีขุนนะครับแล้วก็ขุนเราแล้วก็แบบนี้นะครับก็มีอยู่4ตัวนะเพราะนั้น44ลบ4นะครับก็เหลือ40นะครับก็ไล่ไปเรื่อยๆครับหรือถ้ามีเบี้ยหงายอีกตัวนะครับก็เหลือ39นะครับประมาณนี้สำหรับวิดีโอนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับขอจบการสอนเท่านี้ครับคุณครับสวัสดีครับ